อบจ.ภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสู่อาเซียนเมื่อวันที่20พฤษภาคมเวลา 8:30 น.ณ โรงแรมเมโทรโพภูเก็ตนายประสิทธิ์สินเสาวภาคสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งมีนางการมณีศิลปะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีดร.ละมุนรอดขวัญเป็นวิทยากรในครั้งนี้พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมสำหรับการนิเทศศึกษานับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสามารถวางแผนจัดทำแผนการเรียนรู้ห้องเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้เข้าสู่ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21คุณลักษณะที่เด็กและเยาวชนพึงมีในโลกยุคใหม่มีอะไรบ้างดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจะได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีแนวทางการประเมินการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนครูควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความพร้อมทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชาการความสามารถในการชี้นำความรู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและที่สำคัญควรมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นครูมืออาชีพมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ท่านวิทยากรท่านดร.ละมุนรอดขวัญผู้บริหารโรงเรียนผู้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ว่าได้รับเกียรติมาเป็นประธานแทนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ในศตวรรษที่28สู่ไทยแลนด์4.0 ในวันนี้ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวตามที่ท่านได้กล่าวรายงานมานั้นแสดงให้เห็นว่าการนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งการศึกษานั้นคือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนให้สามารถทำการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการศึกษาที่พึงประสงค์ในสังคมปัจจุบันจะต้องเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สมดุลทั้งด้านปัญญาจิตใจและสังคมทั้งในระบบความคิดค่านิยมและพฤติกรรมบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนทั้งนี้เพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สู่อาเซียนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานการศึกษาในสังกัดต่อไป